ครับเดี๋ยววันนี้มาทำคลิปทดสอบนะครับรีวิวตัวรถตัดหญ้า NX Gen อันนี้เป็นรุ่นที่2นะครับเป็น V2 นะครับ NX 70นะครับหน้าตัดถาดตัดอยู่ที่70เซนติเมตรนะครับเราเปลี่ยนแปลงตัวถาดให้กลมนะครับเพื่อที่จะตอบโจทย์เวลาซิกแซกซ้ายขวาในการตัดหญ้านะครับรุ่นแรกจะเป็นถาดสี่เหลี่ยมนะครับโอเคอย่างอื่นก็ยังคงรูปแบบเดิมครับเครื่องยนต์ตัวเดิม9แรงม้านะครับตัวนี้ส่วนฝั่งฮันจับนะครับเรามีเปลี่ยนแปลงก็คือการโยกสำหรับเดินนะครับจากตอนแรกที่เป็นก้านกำนะครับก็เป็นก้านโยกนะครับเพื่อขึ้นลูกลอกสายพานนะครับส่วนตัวก้านใบตัดนะครับยุบลูกลอกสายพันธุ์ใบตัดก็เป็นแบบเดิมนะครับก็ปรับสูงต่ำได้เช่นเดิมนะครับแฮนนะครับต่ำสุดก็ประมาณนี้อ๋ออีกระดับนึงนะครับต่ำสุดประมาณนี้นะครับก็นิดนึงก็คือรุ่นก่อนมีลูกค้านำไปต่อพ่วงขับนะครับทำพินที่นั่งด้านหลังก็โอเคก็ได้อยู่ขับอยู่ประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวผมปรับไว้ประมาณกลางประมาณนี้นะครับเดี๋ยววันนี้มาลองลุยหญ้าเป็นหญ้าโขดนะครับเดี๋ยวจะลองลุยฝั่งนี้ให้ดูนะครับอีกนิดนึงก็คือตัวนี้เราเพิ่มสายพานใบตัดเป็น2เส้นนะครับเพื่อที่จะได้ดึงกำลังจากตัวเครื่องยนต์ไปที่ใบตัดได้มากขึ้นนะครับมาลองลุยหญ้าดูเดี๋ยวหน้า2เกียร์มีเกียร์ถอยหลังดันเลี้ยวซ้ายขวานะครับรุ่นนี้ดันเลี้ยวง่ายนะครับเป็นดิฟเฟอเรนเชียลเกียร์นะครับเดี๋ยวมาลองลุยหญ้าขนตรงนี้ดูนะครับว่าจะเป็นยังไงโอเคสตาร์ทนะครับWe'll be right back.
จะลุยได้เหมือนคาดนะครับ